กลับมาพบกับไทยบันเทิงเช่นเคยครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชม10ความจริงที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเรือดำน้ำที่คุณเองไม่เคยรู้มาก่อนเรือดำน้ำถึงแม้คำนี้จะแสลงหูคนไทยหลายคนแต่จริงๆแล้วมันเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่น่าสนใจที่เราไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับมันมากไปกว่าการที่มันเป็นเรือที่สามารถดำน้ำและยิงจรวดได้วันนี้ไทยบันเทิงจะพาคุณไปเปิดหูเปิดตาให้มากขึ้นกว่าเดิมเกี่ยวกับคำว่าเรือดำน้ำและรับรองว่าคุณเองอาจไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อน 1. เรือดำน้ำลำแรกของโลกรู้หรือไม่ว่าเรือดำน้ำลำแรกที่ใช้งานได้จริงกลับเป็นเพียงแค่เรือพายที่หุ้มด้วยหนังที่ถูกประดิษฐ์โดยคอร์นิลิสเดรฟเบลที่สร้างขึ้นในปี1620มันมีชื่อว่าเดรฟเบลตามชื่อผู้ประดิษฐ์และสามารถดำน้ำลงไปได้แค่ 4.5 เมตรและใช้วิธีการพายต่อมาในปี1720จักรพรรดิปีเตอร์ที่1แห่งรัสเซียได้ทรงรับสั่งให้ช่างไม้นามว่าเยฟิมนิโคนอฟสร้างเรือดำน้ำทางการทหารขึ้นเป็นครั้งแรกในรัสเซียแต่โครงการนี้ดูเหมือนจะไม่ได้รับการสนับสนุนต่อหลังจากการสิ้นพระชนของจักรพรรดิดังนั้นเรือดำน้ำที่ดูเป็นรูปธรรมลำแรกที่เกิดขึ้นเป็นเรือดำน้ำทหารของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่า Turtle ที่ถูกออกแบบโดยเดวิดบุชเนลในปี1776ซึ่งมันสามารถรองรับคนขับได้เพียงคนเดียวเท่านั้นโดยถูกนำมาใช้ในช่วงการปฏิวัติอเมริกาโดยการล่อไปติดวัตถุระเบิดที่เรือศัตรูแต่มันไม่เคยทำได้สำเร็จถัดมาข้อที่2เรือดำน้ำลำแรกที่จมเรืออื่นได้สำเร็จ H.L. Hunley เรือดำน้ำที่ถูกตั้งชื่อตามผู้ออกแบบและหัวหน้าฝ่ายการเงิน Horace Lawson Hunley เป็นเรือดำน้ำสัมพันธมิตรลำแรกโดยมีความยาว 9.1 เมตรซึ่งถูกใช้ในสงครามกลางเมืองอเมริกาฮันลีต้องใช้วิธีการเข้าประชิดเรือฆ่าศึกจากนั้นก็นำระเบิดตอร์ปิโดไปติดเอาไว้และเคลื่อนตัวหนีออกไปจากนั้นก็จุดชนวนซึ่งถือเป็นภารกิจที่เสี่ยงอย่างมากในวันที่17กุมภาพันธ์1864ฮันลีสามารถจมเรือ USS ฮูซาโทนิกซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เรือดำน้ำลำหนึ่งสามารถจมเรืออีกลำได้แต่ด้วยวิธีนั้นเองทำให้ไม่มีใครในเรือดำน้ำฮันลีรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวถัดมาเรื่องที่3เรือดำน้ำที่ดำได้ลึกที่สุดในโลกเอสเตคือเรือดำน้ำสำหรับงานวิจัยใต้ทะเลลึกที่ถูกส่งไปยังร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาเพื่อไปสำรวจยังจุดที่ลึกที่สุดของโลกที่มีชื่อว่าแชลเลนเจอร์ดิฟใกล้กับเกาะกวมในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีระดับความลึกมากถึง 1,911 เมตรและที่น่าสนใจคือเอสเตเป็นเรือดำน้ำที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1953ก่อนที่จะประสบความสำเร็จกับภารกิจนี้ในปี1960ซึ่งเกิดขึ้นมานานกว่า61ปีแล้วถัดมาเรื่องที่4เรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเบลโกรอดคือเรือดำน้ำนิวเคลียร์สัญชาติรัสเซียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความยาวถึง184เมตรดำน้ำได้ลึกถึง500ถึง520เมตรนานถึง4เดือนมีระวางขับน้ำ 14,700 ทับ 17,000 ตันบนพื้นผิวน้ำและ 24,000 ทับ 30,000 ตันใต้น้ำเบลโกรอดเพิ่งเปิดตัวไปในเดือนเมษายน2019และออกปฏิบัติการจริงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียในรอบ30ปีถัดมาเรื่องที่5เรือดำน้ำคนขับที่เล็กที่สุดในโลกมีหลายคนที่พยายามสร้างเรือดำน้ำเป็นของตัวเองที่มีขนาดเล็กพอดีตัวสำหรับคนนั่งได้เพียงคนเดียวแต่ถ้านับเรือดำน้ำทางการทหารที่ถูกใช้จริงที่มีขนาดเล็กที่สุดมีชื่อว่าไบเบอร์โดยเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็กของกองทัพเยอรมันที่ถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่2โดยมันมีความยาวแค่ 8.9 เมตรสูง 1.6 เมตรและมีระวางขับน้ำเพียงแค่ 5.7 ตันสามารถดำน้ำได้ลึกสุดแค่เพียง20เมตรและสามารถรองรับลูกเรือได้แค่เพียงคนเดียวเท่านั้นไบเบอร์ติดอาวุธตอร์ปิโดหรือทุ่นระเบิดขนาด53เซนติเมตร
แต่มันแทบไม่ส่งภัยคุกคามต่อศัตรูแต่อย่างใดเนื่องจากการเร่งรีบพัฒนาการฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอของผู้ปฏิบัติงานส่งผลให้เรือดำน้ำไบเบอร์324ลำที่ออกปฏิบัติงานไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าการจมเรือสินค้าเพียงแค่ไม่กี่ลำเท่านั้นถัดมาเรื่องที่6เรือดำน้ำที่เล็กที่สุดในโลกแบบไม่มีคนขับนี่คือเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเพราะเรือดำน้ำที่เล็กที่สุดในโลกไม่ได้มีขนาดใหญ่ไปกว่าโมเลกุลเดียวโดยมีส่วนประกอบเพียงแค่244อะตอมถ้าอธิบายให้เห็นภาพซึ่งคุณอาจมองไม่เห็นเรือดำน้ำนาโนนี้มีขนาดเล็กกว่าความกว้างของเส้นผมและคุณจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ความละเอียดสูงแบบพิเศษเพื่อที่จะมองเห็นมันได้เรือดำน้ำนาโนนี้ถูกสร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยไรส์ที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานแสงอัลตราไวโอเลตอีกทั้งยังมีหางที่เป็นใบพัดที่ขับเคลื่อนให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าส่วนมอเตอร์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงหยิบมือทำงานด้วยความเร็วมากกว่า1ล้านรอบต่อนาทีจนทำให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วถึง15เมตรต่อวินาทีและกลายเป็นโมเลกุลที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นในสารละลายและมันจะเปลี่ยนโลกของนาโนเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตแต่ข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือมันยังไม่สามารถบังคับทิศทางได้ถัดมาเรื่องที่7เรือดำน้ำสามารถอยู่นานได้มากที่สุดเท่าไรคุณอาจไม่เชื่อว่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์สามารถอยู่ใต้น้ำได้นานที่สุดถึง25ปีซึ่งอากาศภายในเรือดำน้ำไม่ใช่ปัญหาเพราะเรือดำน้ำสามารถสร้างออกซิเจนเองได้ข้อจำกัดเดียวของพวกเขาคือเสบียงอาหารโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะอยู่ใต้น้ำเป็นเวลา3เดือนเรื่องที่8ประเทศใดที่มีกองเรือดำน้ำมากที่สุดในโลกภาพนี้แสดงให้เห็นว่า10ประเทศที่มีกองเรือดำน้ำมากที่สุดในโลกคือประเทศอะไรบ้างซึ่งที่น่าแปลกใจคืออันดับที่1ไม่ใช่สหรัฐอเมริการัสเซียหรือจีนแต่เป็นเกาหลีเหนือแต่นั่นอาจเป็นแค่ปริมาณซึ่งถ้าวัดกันด้วยประสิทธิภาพอาจต้องมาดูปัจจัยอื่นประกอบด้วยว่าเป็นเรือดำน้ำประเภทไหนถัดมาเรื่องที่9การปะทะกันของเรือดำน้ำที่จมอีกฝ่ายได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวถึงแม้ในแต่ละประเทศที่จะมีเรือดำน้ำเก็บสะสมเอาไว้มากมายแต่น่าแปลกที่มีการต่อสู้ใต้น้ำที่สามารถจมเรืออีกฝ่ายได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในประวัติศาสตร์และมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นการปะทะกันระหว่าง HMS Venture เรือดำน้ำของอังกฤษที่โจมตีเรือดำน้ำ U-864 ของเยอรมันที่มีขนาดใหญ่กว่ามากถัดมาเรื่องสุดท้ายเรื่องที่10เรือดำน้ำที่คุณซื้อได้ที่แพงที่สุดในโลกถ้าคุณรวยเป็นมหาเศรษฐีคุณสามารถซื้อเรือดำน้ำเป็นของตัวเองได้มีเรือดำน้ำมากมายที่ไม่ใช่เรือดำน้ำทางการทหารที่ถูกขายให้กับพลเรือนแต่เราจะขอแนะนำเรือดำน้ำที่แพงที่สุดให้กับคุณในวันนี้ Migaloo Private Submersible Yacht คือเรือยอทสุดหรูที่สามารถพาคุณดำดิ่งลงไปสู่ใต้ทะเลได้โดยมันถูกตั้งชื่อตามวานเผือกตัวหนึ่งนอกจากความสามารถของมันในการดำน้ำบนเรือยอทลำนี้มีทั้งสระว่ายน้ำขนาด3เมตรห้องชมภาพยนตร์ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ห้องสมุดห้องยิมห้องซักรีดห้องรับแขกลิฟต์ห้องเจ้าของเรือ2ชั้นและห้องรับรอง VIP อีก8ห้องส่วนราคาเรือยอทสุดหรูลำนี้แค่เพียง 2,300 ล้านเหรียญหรือประมาณ 69,000 ล้านบาทเท่านั้นว่าแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่มีเงินซื้อเรือยอทดำน้ำลำนี้ได้กันล่ะครับทั้งหมดนี้คือ10ความจริงที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเรือดำน้ำที่คุณเองอาจไม่เคยรู้มาก่อนขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา.com ครับ